มาดูเรื่องที่พี่ต้นเกริ่นกันไว้นะครับคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นมุมมืดในสังคมไม่น่าเชื่อนะว่าแม้เราเนี่ยจะออกตัวอยู่แล้วว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบแล้วก็นำเสนอข่าวทุกครั้งประนามแล้วก็ทำให้บุคคลที่ก่อเหตุแบบเนี้ยต้องรับโทษตามกฎหมายทุกครั้งแต่ก็ยังมีคนกล้าทำอยู่นะครับสาววัย23ปีเลี้ยงลูกลูกยังเล็กอยู่เลยแล้วต้องกลายเป็นรองมือรองตีนรองรับอารมณ์ของผัวกลับมาจากที่ทำงานลูกเมียไม่ได้ดั่งใจกระทืบแล้วกระทืบอีกกล้องวงจรปิดบันทึกนาทีเกิดเหตุเอาไว้นะครับเธอบอกว่าเธอทนมานานสุดท้ายความอดทนมีจำกัดต้องร้องเรียนให้พี่กันจอมพลังให้การช่วยเหลือครับโอ้ยลูกสงสัยจุกตัวแอนเลยไหมอ่ะอันนี้คือเราปิดเสียงไว้นะแล้วพี่กิ๊งอ่ะเปิดเสียงดูคลิปเต็มพี่ต้นรู้ป่ะไอ้คลิปเนี้ยพอมันเตะลูกไปตัวแอนนะมันเดินก็ไปสั่งเงียบแล้วมันก็ฟาดผัวลงไปอีกทีนึงนี่ถ้ากสทช.ไม่เรียกพี่ต้นนะท่านผู้ชมจะได้ยินอีกหลากหลายคำพูดกับความเลวของคนคนนี้ข่าวนี้คุณผู้ชมอย่าด่าตัวเหี้ยนะตัวเหี้ยไม่เคยทำร้ายลูกแบบนี้เลยนะคือมันต่ำซามถึงขั้นแบบมันสุดเกินกว่าคำเป็นคนแล้วอ่ะคือดูแล้วอ่ะโมโหแบบมือสั่นชั่วร้ายมากคุณเห็นไหมคือเตะเมียกระทืบเมียไม่พอนะครับคุณผู้ชมลูกวัย2ขวบยังใส่แพมเพิร์สอยู่เลยเปียกเดียวใส่ผ้าอ้อมเด็กอยู่เลยฮะมันเตะพอเตะลูกกระเด็นขึ้นเตียงปุ๊บเด็กตัวแอนเป็นคุณผู้ชมตัวแอนเวลานึกถึงเตะลูกบอลเตะลูกจากข้างล่างปลิวขึ้นไปบนเตียงอ่ะแล้วตามไปเตะซ้ำอ่ะจะตัวแอนแบบนี้เวลามันจุกมันจุกแล้วหายใจไม่ออกแล้วน้องเด็กบอกไม่ได้ด้วยว่ารู้สึกยังไงใช่แล้วจนกระทั่งข้างๆที่อยู่ด้านข้างมีคุณแม่วิ่งไปบอกโอ๊ยพอแล้วอย่าทำมันเจ็บแม่ไม่รีบห้ามกับทีแรกอะหลายๆครั้งแม่บอกว่าแม่เอาตัวบังเลยนะพี่กิ๊งแม่เอาตัวบังมือพ่อตีนพ่อเพราะไม่อยากให้ลูกเนี่ยถูกพ่อแท้ๆทำร้ายร่างกายคุณพลอยวัย23ปีครับส่วนน้องเนี่ยเป็นลูกชายวัย2ขวบเด็ก2ขวบยังพูดไม่ได้ยังแบบอ้อแอ้อแออยู่เลยคุณผู้ชมยังพูดไม่รู้เรื่องอ่ะกับโดนผัวชื่อกำอำพลกัญญารันนะครับหรือไอโอ๊ตอายุแค่22ปีเท่านั้นอันนี้ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยพี่ต้นใช่แล้วทำไม20มันโหดเหี้ยมขนาดนี้มีวุฒิภาวะความเป็นมนุษย์เลยมันมีอะไรมันประเคนให้มีให้ลูกหมดเลยครับไอ้ที่บอกก็คือไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองแต่มันประเคนมือเท้าเข่าศอกทุกอย่างฮะประเคนให้ลูกให้เมียแล้วลูกก็ป้องกันตัวเองไม่ได้เมียบอกว่าหนูก็ต้องเอามือเอาเท้าของหนูเอาตัวของหนูเนี่ยไปบังเอาไว้เพื่อไม่ให้โดนลูกไม่อยากให้ลูกโดนพ่อแท้ๆทำร้ายเธอบอกด้วยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเธอและลูกที่ห้องแถวครับอยู่ในพื้นที่หมู่1ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงของจังหวัดปทุมธานีประสานพี่กันจอมพลังช่วยเหลือเลยพี่กันลงพื้นที่ไปพร้อมกับตำรวจสภ.คลองหลวงไปพร้อมกับผม.ด้วยพอปลุกเข้าไปตัวคุณพลอยกับลูก2ขวบนะนอนอยู่ในห้องตกใจอ่ะคือตกใจที่แบบเอ้าจู่ๆมากันเยอะแยะเลยแล้วถามคุณพลอยว่าสามีไปไหนสามีหายไปไหนเธอบอกว่าออกไปทำงานยังไม่กลับอันนี้คือมันทำแม่งแล้วดูดิเด็กตัวเดียวเพราะลงพื้นที่ไปเนี่ยกะว่าน่าจะเจอครบทั้งพ่อแม่ลูกแต่ว่าผัวไม่อยู่แบบนี้พี่กันเห็นอาการแล้วก็เชื่อว่าตัวคุณพลอยน่าจะกลัวถ้าบอกว่าผัวอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวพี่กันตำรวจพม.กลับไปโดนอีกรอบหนึ่งก็เลยไม่กล้าบอกนะครับทีนี้ก็เลยต้องเกลี้ยกล่อมเลยคุณผู้ชมบอกคุณพลอยไม่ต้องกลัวนะเจ้าหน้าที่พร้อมดูแลความปลอดภัยรับรองความปลอดภัยทั้งตัวคุณพลอยและตัวลูกคุณพลอยใจอ่อนยอมบอกว่าผัวอยู่ไหนพี่กันเจ้าหน้าที่พม.แล้วก็ตำรวจพยายามจะเกลี้ยกล่อมนะครับให้คุณพลอยเนี่ยเล่าเรื่องราวให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงมายังไงมาตกล่องป่องชิ้นลงเกยกับไอ้ผัวโหดนี่ได้ยังไงเธอบอกคบกันมา4ปีนะลูกชายเนี่ย2ขวบแล้วซึ่งโอ๊ตเนี่ยมันมีอาชีพขับไรเดอร์แล้วที่ผ่านมาทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันเรื่องจุกจิกไปทั่วแหละแล้วตัวคุณพลอยบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนรองมือรองตีในโอ๊ตเนี่ยบ่อยครั้งถูกมันทำร้ายร่างกายครั้งล่าสุดคือสิ้นเดือนที่ผ่านมาเธอรู้สึกว่าทนไม่ไหวกับชะตากรรมแบบนี้ร้องเรียนไปที่กันจอมพลังให้มาช่วยหลังจากนั้นตัวคุณพลอยยอมปริปากบอกแล้วว่าไอ้ผัวตัวดีมันอยู่ไหนโอ้โหมันโชว์ความแมนพอมันรู้ว่าเดี๋ยวพี่กันจะมาพม.จะมา
าไปหลบอยู่บ้านเพื่อนหมู่บ้านที่อยู่ติดกันนี่แหละคุณผู้ชมแต่หน้าบ้านเขามีผ้าถุงอะไรตากอยู่อะไรด้วยป่ะอยู่แอบอยู่ข้างหลังมันไปหลบแล้วไปหลบไหนไม่ได้หลบอยู่ในบ้านด้วยนะไปหลบอยู่ในรถกระบะโอ้โหทีนี้ล่ะกลัวหัวซุกหัวสุนเลยเจ้าหน้าที่บุกไปรวบตัวเอาไว้อ้าวไม่เก่งเหมือนตอนเตะลูกเหรอโอ้โหครั้งนี้เจ้าหน้าที่เลยขอคุยด้วยเลยโอ๊ตไปซุกหัวในรถกระบะคันนี้เอาเตรียมจะไปไหนจะหนีครับมันเตรียมจะหนีนี่สภาพมันครับคุณผู้ชมจับตัวเอาไว้แล้วปากแข็งบอกว่าผมไม่ได้ทำผมแค่ทะเลาะ กับเมียเฉยๆมีปากเสียงไม่เคยแตะต้องหรือทำร้ายลูกเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวสอบปากคำครับคุณผู้ชมแล้วก็ตามตัวเจอทันทีนะครับแล้วถามมันว่าทำแบบนี้ไม่สงสารลูกเหรอเอาดูบรรยากาศตอนนั้นหน่อยฮะทำไมอ่ะร้อนจังเลยไม่สงสารลูกบ้างเหรอสงสารลูกครับพี่ฮะขอโทษครับพี่ทำไมเป็นหลานไม่ตั้งใจครับพี่ไม่ตั้งใจใช่ครับเต็มข้อยนะนะพี่กันถึงขั้นเดือดเลยในฐานะพ่อคนคนหนึ่งตัวพี่กันเนี่ยอ่อนไหวกับเรื่องเด็กมากพี่กันเดือดตั้งแต่ในไลน์แล้วจะบอกให้คือพอเห็นภาพแล้วมันเป็นเรื่องที่เกินกว่าเด็ก2ขวบคนหนึ่งจะมาเป็นเครื่องมือรองมือรองเท้าใครอ่ะแล้วมันกล้าพูดด้วยมันไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วนี่คือพ่อแท้ๆแล้วปากพูดคือผมรักลูกครับผมรักลูกผมไม่ได้ตั้งใจครับผมเสียใจผมขอโทษคนที่ต้องขอโทษคือเมียกับลูกนะไปกราบขอโทษซะตำรวจสภ.คลองหลวงกับเจ้าหน้าที่พม.สอบสวนในโอ๊ตคนนี้สุดท้ายมันก็ยอมรับสารภาพนะครับว่าทำร้ายลูกเมียจริงๆเกิดจากความเครียดออกไปวิ่งไรเดอร์หาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียทำงานมาเหนื่อยมันบอกแบบนี้ทำงานมาเหนื่อยกลับมาบ้านเห็นหน้าเมียหน้าลูกไม่ได้ดั่งใจมันก็เลยระเบิดอารมณ์ใส่ใช้เมียกับลูกเนี่ยเป็นที่ระบายอารมณ์ปากมันปฏิเสธมันบอกว่าเดี๋ยวว่าแต่ยาเลยพี่บุหรี่ยังไม่ได้สูบเลยตังไม่มีซื้ออย่างเงี้ยหรอความชั่วโดยสันดานเลยเหรอโอ้โหไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรเป็นตัวช่วยเลยอ่ะฝากพี่ตำรวจตรวจหน่อยก็แล้วกันนะเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันนะหลังจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าผมสัญญาครับผมจะไม่ทำร้ายลูกทำร้ายเมียอีกรักลูกมากครับผมก็ไม่ได้อยากจะทำหรอกแต่ว่ากลับมาแล้วเนี่ยมันก็มีอารมณ์แล้วก็ใช้เมียกับลูกเนี่ยเป็นที่ระบายอารมณ์เคยเปิดกล้องวงจรปิดมาดูพฤติกรรมตัวเองบ้างไหมแล้วถามซิว่านี่เหรอที่บอกว่ารักลูกรักเมียตำรวจอยู่ระหว่างการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาไปนะครับส่วนตัวแม่เด็กตอนนี้พม.รับตัวไปดูแลที่บ้านพักเด็กปทุมธานีชั่วคราวก่อนเพื่อจะหาแนวทางในการช่วยเหลือในส่วนของคดีความเนี่ยไม่ใช่ว่าถ้าเมียไม่เอาความว่าตำรวจจะปล่อยไปเพราะนี่คือความรุนแรงในครอบครัวมีความผิดตามกฎหมายอาญาแล้วทำเด็กด้วยไกลเกลี่ยยอมความกันไม่ได้ครับคือถ้าเกิดบอกว่าตัวเองเหนื่อยเครียดออกไปทำงานกลับมาแล้วทำไมไม่คุมกำเนิดอ่ะเลี้ยงตัวเองคนเดียวยังไม่รอดเลยอ่ะทำให้ชีวิตอีกชีวิตหนึ่งเขาเกิดขึ้นมาทำไมอย่างนี้มีความผิดติดคุกใช่ไหมติดแน่นอนอ่ะงั้นเดี๋ยวเวลาที่คุณตำรวจพาไปเข้าห้องขังอ่ะก็ค่อยๆจูงเขาไปแล้วก็บอกทุกคนฟังคนนี้นะกระทืบเมียกระทืบลูกอธิบายให้เพื่อนลูกสองขวบด้วยนะลูกสองขวบนะเตะหลังแอนเลยฝากเขาด้วยนะแล้วช่วยกันดูแลเฟชชี่อัปเดต34 HD App เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับ